เซตอัพกรองแบบทอม1ใบและฟลอทอม1ใบเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมในปัจจุบันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้เวลาเราจะซื้อกรองอะครับส่วนใหญ่เราก็จะเจอกรองที่เป็นเซตอัพสแตนดาร์ดใช่ไหมครับมีทอม2ใบแล้วก็ฟลอทอม1ใบบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการทอมแค่ใบเดียวมาใช้งานเวลาเราซื้อกรองมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีทอม1ใบที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็วางจนลืมอย่างของผมเองเนี่ยผมชอบเซตอัพแบบนี้มากๆเลยนะครับด้วยการใช้งานที่มันอาจจะตอบโจทย์มีไว้วางอยู่ใกล้ๆมืออย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยเวลาเราตีอย่างเงี้ยมันได้ซาวด์ที่ค่อนข้างอิ่มมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะซึ่งเวลาเราซื้อกรองเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสูงๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอปัญหาเพราะเราสามารถคัสตอมไม้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่เป็นมิดเรนจ์ลงไปเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอทอม1ใบกับฟลอทอม1ใบในตัวเลือกของกรองมิดเรนจ์สักเท่าไหร่นะในปี2024นี้เนี่ยทาม่าเขาก็ได้เปิดเซตอัพโปรไฟล์แบบใหม่เอาใจคนที่ชอบใช้ทอม1ใบกับฟลอทอม1ใบออกมาเลยทีเดียวนะครับและที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือกลองชุดทามาซูเปอร์สตาร์คลาสสิกนั่นเองครับครับผมบีมเองนักป้ายยาอันดับ1วงการกรองในวันนี้เนี่ยผมอยู่กับกรองชุดที่เป็นเซตอัพโปรไฟล์ใหม่เนาะทามาซูเปอร์สตาร์คลาสสิกชื่อรุ่นซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็มีมายาวนาน40กว่าปีแล้วนะเขาก็ได้พัฒนากรองออกมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรุ่นซูเปอร์สตาร์คลาสสิกก็จะมีมูดโดยรวมของกรองเนี่ยดูคลาสสิกเลยทีเดียวนะสำหรับโมเดลซูเปอร์สตาร์คลาสสิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นมิดเรนจ์ที่ให้เสียงเกินราคาไปพอตัวเลยนอกจากมีสีให้เลือกมากมายแล้วเนี่ยยังมีเซตอัพโปรไฟล์หลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้ตามความต้องการเลยในประเทศไทยและต่างประเทศเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างนิยมนำไปใช้ออกทัวร์แบบสมบุกสมบันกันเลยทีเดียวนะเป็นการตอกย้ำในเรื่องของคุณภาพเสียงที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงครับเซตอัพนี้เนี่ยก็เป็นเซตอัพที่ผมโปรดปรานมากๆเขามาด้วยกันเป็นทอม1ใบฟลอทอม1ใบแล้วก็เบสดรัมอีก1ใบนั่นเองครับทอมเนี่ยจะมีขนาด12นิ้วลึก8นิ้วฟลอทอมจะมีขนาด16นิ้วลึก16นิ้วและเบสดรัมนี่เป็นทีเด็ดเลยนะครับเป็น22นิ้วลึก14นิ้วแอทแทคของเบสดรัมตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาแบบจัดจ้านหัวเสียงเนี่ยมาแบบเน้นๆกระแทกกระทันแบบโอ้โหสุดยอดมากเลยครับนอกจากจะได้เสียงที่ชัดเจนแล้วภาพรวมของกลองชุดนี้เนี่ยมันก็เข้ากับคอนเซปต์ความเป็นคลาสสิกของรุ่นซูเปอร์สตาร์คลาสสิกได้ดีเลยทีเดียวครับเรามาดูสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจของกลองชุดนี้กันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของไม้ที่ใช้ในการผลิตกลองชุดนี้เนี่ยผลิตด้วยไม้เมเปิลจะให้เสียงที่อุ่นวอร์มหนาพอตัวเลยการทำแบลิ่งเอทก็เป็นสูตรเฉพาะของทางทามาเพิ่มเสียงที่มีความสว่างมีความโฟกัสของเสียงตามสไตล์ของทามาเลยซึ่งมันจะมีความเป็นแบบก้อนๆตีรู้สึกเด้งๆนะครับอันนี้คือสไตล์ที่ชัดเจนของทามามากๆอยู่ในกรองชุดนี้เลยครับหลักกรองมีการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะคลาสสิกเพื่อรุ่นซูเปอร์สตาร์คลาสสิกโดยเฉพาะเลยเป็นนิวดีไซน์ด้วยนะเขาลดไซส์ของตัวหลักกรองให้ขนาดเล็กลงถ้าเทียบกับเมื่อยุค80-90เนี่ยหลักกรองที่เป็นรุ่นซูเปอร์สตาร์เนี่ยจะค่อนข้างแบบใหญ่บางรุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นใหญ่แล้วก็ยาวมาถึงอีกหลักหนึ่งเลยนะครับการที่ตัวหลักกรองมีขนาดเล็กลงเนี่ยก็ช่วยให้การสั่นสะเทือน resonance ของเสียงเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวทอมเนี่ยระบบการแขวนทอมต่างๆในยุคนี้เนี่ยกรองเกือบทุกรุ่นเนี่ยก็จะเป็นระบบทอมแขวนในแต่ละยี่ห้อก็จะมีวิธีการแขวนทอมที่แตกต่างกันออกไปรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ระบบทอมแขวนเป็นตัว star mount นั่นเองให้ตัวได้แบบค่อนข้าง
ดีมากๆเลยเนาะการที่เป็นระบบทำแขวนและให้ตัวได้มากขนาดนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของ resonance หางเสียงที่มีความยาวสวยสมูทมากๆเลยครับหนังกลองที่ติดมากับทามาชุดนี้ก็จะเป็นทามา power craftหนังบนจะเป็น2ชั้นหนังล่างจะเป็นชั้นเดียวนะครับการใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีในระดับนึงเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณอยากจะรีดประสิทธิภาพของกลองชุดนี้ให้ไปได้ไกลอีกพอตัวเลยเนี่ยผมก็จะแนะนำให้เปลี่ยนหนังกลองตัวหนังบนหรือถ้าใครสามารถเปลี่ยนหนังล่างด้วยได้คุณจะได้เสียงที่มี resonanceที่ดียิ่งขึ้นไปอีกสเปคหลักๆของเจ้า Tama Super Star Classic ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนเห็นความคลาสสิกของกลองชุดนี้แล้วอยากจะฟังเสียงนะครับว่าโทนเสียงของกลองชุดนี้เป็นอย่างไรต้องบอกก่อนนะว่าด้วยความที่กลองชุดนี้ทาง Tama ส่งมาให้มันเป็นเดโมเนาะเพราะฉะนั้นหนังกลองด้านบนเนี่ยก็เลยเลือกเป็น Evan G2 เสียงจะเป็นอย่างไรบ้างก็ลองไปฟังเสียงกันดูเลยครับ
ว้าวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะครับนี่ก็จะเป็นเสียงของกลองชุดทาม่าซูเปอร์สตาร์คลาสสิกสำหรับสีเนี่ยรุ่นนี้มีให้คุณเลือกแบบเยอะมากมายถึง14สีเลยนะครับมีทั้งเป็นแบบแลคเกอร์ฟินิชเป็นเอ็กโซติกฟินิชและ Wrap Finish ซึ่งคุณสามารถเช็คสต็อกกับทาง Tama Drums Thailand ได้เลยนะครับว่าเขามีสีไหนพร้อมวางจำหน่ายบ้างสีที่อยู่กับผมตรงนี้ก็จะเป็นสี Grosch Natural Brandy นั่นเองครับเรื่องบริการหลังการขายก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับแบรนด์ Tama เนี่ยคือเขามีอะไรทุกพาร์ทสบายใจใช้ได้แบบยาวๆไปเลยแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดคนซื้อเซตอัพที่เป็น Tom 1 Floor 1ไปเนี่ยอาจจะมีคำถามนะว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติใช้ไปใช้มาอาจจะใช้ไปปี2ปีแล้วรู้สึกอยากจะมี Tom 10นิ้วหรือเพิ่มฟลอททอม14นิ้วก็สามารถทำได้นะคุณสามารถซื้อได้เลยครับเขามีออปชันให้คุณเลือกแบบซื้อเพิ่มได้จะเป็น10นิ้ว8นิ้วเขามีบอดี้ทอมหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของคุณในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยหมดห่วงได้เลยครับใช้ยาวๆอัปเกรดได้ครับในส่วนของราคาเจ้า Tama Superstar Classic ที่เป็นเซตโปรไฟล์ทอม12นิ้วฟลอททอม16นิ้วและเบสดรัม22นิ้วมาพร้อมกับแคลมจับทอมรุ่นสูงของ Tama เป็นตัวMC69 ถ้าเป็น Lacquer Finish ราคาตั้งจะอยู่ที่ 31,000 มีส่วนลดอีก 10% นะครับจะเหลือ 27,900 บาทเท่านั้นแบบ Wrap Finish ราคาตั้งจะอยู่ที่ 27,800 บาทลด 10% เหลือ 25,020 บาทเท่านั้นเลยครับก็จะถูกกว่าสีที่เป็น Lacquer Finishประมาณหนึ่งนะสำหรับใครที่สนใจเซตอัพทอม1ใบฟลอททอม1ใบแบบนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนที่ใช้เซตอัพแบบนี้จริงๆเนี่ยมันประหยัดกว่าเซตอัพที่เป็นสแตนดาร์ดไปได้พอสมควรเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆเลยและถ้าใครสนใจกลอง Tama Superstar Classic รุ่นนี้สามารถติดต่อได้ที่เพจ Tama Drums Thailand ได้เลยครับคลิปในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ